เรื่องราคาข้าวที่เป็นราคาที่ดีในช่วงนี้ก็คึกคักไม่แพ้การเลือกตั้งสหรัฐเลยโอ้ใช่ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์ก็คือสิ่งแรกที่สำคัญรอยยิ้มค่ะบนหน้าของชาวนาเพราะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยนะคะ 1,105 เนี่ยน่าจะสักประมาณตันละ 6-7,000 บาทบางพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าหูราคาดีขึ้นไปบางทีถึง 18,000 บาทก็มีเหมือนกันใช่เรียกว่าดีขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะก็ทำให้เกษตรกรบอกว่าบางทีอาจจะเอาข้าวไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้แต่ก็ยังดีที่มีเงินมาใช้หนี้แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างที่เขตอำเภอเมืองหนองคายเนี่ยค่ะชาวนาเขาเรียกว่าเร่งกันเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะคะเพื่อนำมาตากบนลานตากแล้วก็ที่ถนนแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยจนเขาบอกว่าลานตากข้าวไม่เพียงพอกับการใช้ในการตากข้าวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชาวนาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่เขตตำบลหินโงมและที่ตำบลหาดคำเนี่ยนะคะพื้นที่นี้มีการปลูกข้าวกว่า 10,000 ไร่นำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวและนวดเสร็จมาตากตามถนนและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงเพื่อให้ข้าวแห้งก่อนนำไปขายแล้วก็เก็บไว้ในยุ้งข้าวทำให้ถนนซึ่งเป็นพื้นที่ของเขื่อนป้องกันตลิ่งมีการนำข้าวเปลือกไปตากยาวเลยเมื่อสักครู่น่าจะเห็นภาพไปแล้วนะคะส่วนภาพที่เห็นนี่ก็เป็นพื้นที่ในบริเวณลานวัดลานกีฬาโรงเรียนต่างๆในหมู่บ้านก็มีการนำข้าวเปลือกนำไปตากเช่นเดียวกันนะคะคือนำไปไว้ในพื้นที่แล้วก็ชาวนาในพื้นที่เนี่ยก็ยังจองคิวในการตากข้าวในพื้นที่ลานวัดลานโรงเรียนรวมถึงถนนเรียกว่าคิวยาวจนต้องจองคิวกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีการนำข้าวเปลือกออกมาตากอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าราคาข้าวปีนี้ดีชาวนาก็เลยเร่งเก็บเกี่ยวให้มีการนำไปขายได้นะคะประกอบกับต้นข้าวบางส่วนก็ถูกลมพัดจนล้มไปก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ทำให้ข้าวเนี่ยนะคะก็มีความต้องการสูงขึ้นมีปริมาณข้าวมากยิ่งขึ้นนะคะหากนำไปขายถ้าเกิดข้าวมีผลผลิตหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยราคาจะถูกกดและหากนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางทันทีก็จะทำให้ข้าวเสียหายจากเชื้อราอีกโดยข้าวที่ตากไว้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยก็สามารถนำไปขายได้แล้วค่ะค่ะเขาบอกว่าเห็นพี่น้องชาวนาตอนนี้เนี่ยนะคะนำข้าวไปตากตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดหรือว่าตามโรงเรียนเนี่ยนะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขโมยข้าวแล้วปีนี้คิดดูสิข้าวราคาสูงแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปตากตามถนนหนทางต่างๆก็จะต้องมีคนเนี่ยต้องไปคอยเฝ้าไปดูด้วยเพราะเดี๋ยวจะมีการขโมยข้าวนะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาคือตอนนี้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะคะเพื่อที่จะทำให้ข้าวได้คุณภาพด้วยยิ่งความชื้นต่ำเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งดีนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นเนี่ยแหละค่ะมีการจองคิวในการใช้ลานข้าวใช้พื้นที่ในการตักข้าวแบบนี้ค่ะ